สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นนะที่น่าสนใจเรื่องของเอกชัยนะซึ่งเป็นอดีตผู้ต้องหาตามมาตรา112ที่ผ่านมาเอกชัยคนนี้เนี่ยนะก็อยู่กับกลุ่มคนเสื้อแดงแหละมาโดยตลอดควบกับม็อบเสื้อดงเสื้อแดงมาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าในระยะหลังๆเนี่ยนะครับเขาก็ถูกทำร้ายนะซึ่งผมเคยเรียนว่าคนที่จะทำร้ายเขาอ่ะคือคนที่รับผลประโยชน์จากการทำร้ายเขาเพราะเวลาทำร้ายเขาทีไรเนี่ยก็จะเกิดการต่อต้านจากประชาชนทั่วไปจากคนกลุ่มคนเสื้อแดงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับลักษณะนิยมชมชอบนะว่าไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์นะทำร้ายคนธรรมดาทหารอาจจะทำร้ายหรือเปล่าก็โยนความผิดไปยังฝั่งทหารซึ่งผมเรียนตลอดว่าคนที่ทำร้ายเอกชัยคือคนที่รับผลประโยชน์จากกระแสที่เกิดขึ้นแต่คราวนี้ท่าทีของเอกชัยน่าสนใจเขาพูดถึงอนาคตใหม่เขาแฉกันเองเขาแฉกันเองก็ทำคลิปแฉกันเองเรื่องของอนาคตใหม่เรื่องของดีแต่พูดเรื่องของสิ่งที่ไม่เป็นจริงเรามาฟังกันดูฮะเสื้อแดงแฉเสื้อแดงจะเกิดอะไรขึ้นการดราม่ามันต้องมีขอบเขตไม่ใช่เล่นแม่งทุกเรื่องไร้สาระชิบหายอีกหน่อยถ้าธนาธรยืนขี้ยืนเยี่ยวก็ต้องเอามาลงด้วยไหมฮะมันรู้สึกมันเกินไปแล้วพอเราด่าเนี่ยโอ้โหพวกติ่งนี่ทนไม่ได้จะเป็นจะตายคือไม่รู้อะไรกันนักหนาพวกนี้เนี่ยสุดท้ายแม่งก็ลักขี้บูชาบุคคลขึ้นชื่อว่าติ่งแม่งจะติ่งเหลืองติ่งแดงติ่งส้มเหมือนกันหมดติ่งเหลืองนี่ด่าเจ้าไม่ได้เลยแต่เนี่ยต้องหน่อยจะเป็นจะตายให้ได้ติ่งแดงก็เหมือนกันด่าทักษิณยิ่งรักนิดหน่อยไม่ได้เลยจะเป็นจะตายให้ได้นี่ก็เหมือนกันไอ้พวกติ่งส้มพอกันเลยแตะธนาธรจริงๆไม่ได้แตะธนาธรนะกูด่าติ่งอย่างเดียวเลยนะไม่ได้พูดถึงธนาธรเลยนะจะเป็นจะตายให้ได้ไม่รู้อะไรก็นักหนาแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่พอคนเห็นต่างนี่จะเป็นจะตายให้ได้หาว่าผมเนี่ยเปลี่ยนสีเอ้ยมั่งโดนตีจนสมองเคี้ยนมั่งที่คุณปรินาไปเรียกคุณพรรณิกาว่าอีช่อไม่รู้เดี๋ยวสำหรับผมนะคำว่าไอ้คำว่าอีนี่ผมเฉยๆนะไม่คิดว่าเป็นคำหยาบนะแล้วก็เห็นใช้กันมานานแล้วตั้งแต่เรียกไอ้แมวอีปูจนมาฝ่ายตรงนี้ก็เรียกว่าอีติ่งอีมาริกาก็เห็นเรียกกันอย่างเงี้ยตลอดไม่เห็นจะมีปัญหาเลยแต่พอมาเรียกคุณพรรณิกาว่าอีช่อจะเป็นจะตายให้ได้เอ๊ะทำไมคนของอนาคตใหม่เรียกไม่ได้หรอถ้าจะเรียกว่าไอเอกบ้างหรือว่าไอปิยบุตรอย่างเงี้ยมันคือจะเป็นจะตายให้ได้เลยใช่ไหมฮะคือมันอะไรก็นักหนาว่ามันเยอะไปหรือเปล่าเพราะเวลาคุณเรียกคนอื่นก็เรียกไอแมวอีปูอีติ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเรียกกันได้แต่พอเรียกอีช่อจะเป็นจะตายให้ได้พรรคอนาคตใหม่เปิดตัวเรื่องที่ว่ามีการซื้องูเห่าแล้วก็พาสสมาเกือบ10คนยืนเรียงแถวให้มาแฉพฤติกรรมการซื้องูเห่าแล้วมันก็มีสสอยู่คนนึงออกมาพูดว่ามีคนมาเสนอเงินซื้องูเห่า120ล้านผมบอกเล่นตั้งแต่ผมอ่านข่าวครั้งแรกผมก็ไม่เชื่อแล้วมีความรู้สึกว่าโหแม่งขี้โม้ชิบหายมึงทำไมต้องมาตั้งราคาตัวเองสูงขนาดนั้นฮะคนอื่นเขาบอกว่า10 20 30 40ล้านโอ๊ยไม่ได้กูมันคนละเกรดเว้ยนั่นมันสสตลาดล่างกูมันสสตลาดบนเว้ยของกูต้อง120ล้านประมาณว่าทำตัวเหมือนไอ้พวกที่ชอบโชว์รวยอะว่าโอ๊ยกูนั่งกินกาแฟกูนอนโรงแรมหรูเที่ยวหรูประเภทนั่งขับรถยุโรปไม่พอกูประเภทแบบ BM Benz เขาโชว์ว่าเขานั่งรถ BM รถ Benz ไม่พอเว้ยกูไม่ต้องโชว์ว่าระดับนั่งรถ Ferrari Lamborghini ประมาณนั้นนะประมาณนี้อย่างเงี้ยคิดว่าคงตัวเองคิดว่าตัวเองระดับไฮโซมาก20 30ล้านกระจอกต้องอัพตัวเองไปอยู่ที่120ล้านแล้วพอโดนคุณศรีสุวรรณร้องให้ตรวจสอบก็กลับคำบอกว่าแค่10ล้านอ้าวแล้วที่วันนั้นคุณพูด120ล้านมันหมายความว่ายังไงคุณเริ่มต้นการเป็นสสคุณก็ตอแหลแล้วหรอและจะให้คิดยังไงไหนบอกว่าสสพรรคนี้จะไม่เป็นน้ำสสน้ำเน่าเหมือนในพวกสสพรรคอื่นแล้วคุณทำตัวอย่างเงี้ยมันหมายความว่ายังไงเริ่มต้นในการตอแหลแล้วบอกว่าพักโดนคนติดต่อซื้อ120ล้านแล้วพอโดนขุดขึ้นมาโดนจับผิดโป๊ะแตกขึ้นมาก็บอกว่าเหลือ50ล้านแล้วอย่างนี้คุณจะรับผิดชอบยังไงอย่างไอ้สสก็สอบตกคนนั้นแหละที่เขาบอกว่าไปว่าสสตลาดล่างพอโดนถล่มเยอะๆเขาก็ยังออกมาขอโทษและไอ้ที่คุณไปพูดว่า120ล้านแล้วปรากฏว่าโป๊ะแตกมันแค่10ล้านจริงๆกับคุณรับผิดชอบยังไงคุณขอโทษหรือเปล่า
นอกจากจะไม่ขอโทษแล้วคุณยังไม่พอใจศรีสุวรรณหาว่าเดือดร้อนอะไรด้วยโอ้โหนี่นอกจากจะไม่สํานึกและคุณยังไปว่าเขาอีกแล้วอนาคตใหม่อ่ะจะทํายังไงกับเรื่องนี้คุณอย่าทําให้มันปล่อยผ่านนะเพราะผมในความรู้สึกว่าก็คุณบอกเองว่าพรรคคุณจะไม่เล่นการเมืองน้ําเน่าแบบไอ้พรรคอื่นๆมาส.ส.ของเราเป็นส.ส.คุณภาพคนใหม่แต่คุณเริ่มต้นด้วยการตอแหลแล้วว่า120ล้านแล้วก็มาบอกพอตอหลังก็บอกว่าเฉลยแค่10ล้านแล้วคุณจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้ยังไงฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ก็เลยต้องพูดเรื่องนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือไม่ชอบมาหลายเรื่องแล้วแต่ที่แบบปริแตกก็คือไอ้เรื่องนี้แหละที่บอกว่า120ล้านแล้วถึงเวลามาบอกว่า10ล้านอันเนี้ยแล้วไม่มีการขอโทษไม่มีการรับผิดชอบอะไรเลยอันนี้แหละที่ผมต้องออกมาด่าแล้วพอด่าก็เลยลากเรื่องอื่นมาด่าด้วยกันให้มันหมดไปเลยทีเดียวไปแล้วก็หาว่าด่าเรื่องเดียวก็ด่าแม่งทุกเรื่องอ่ะหมดเลยทุกเรื่องแล้วพวกติ่งทั้งหลายนะก็ฟังเหตุผลบ้างนะไม่ใช่ว่าแหมพอกูด่าฝ่ายตรงข้ามโอ้เชียร์แต่พอมาด่าพวกเดียวกันก็ปัดให้กูเป็นอีกสีหนึ่งเรียบร้อยเลยหาว่ากูเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วโอ้โหแม่งไม่รู้ว่าวิเศษวิโสอะไรขนาดไหนแตะต้องไม่ได้เลยหรือยังไงผมด่าก็ด่าหมดอ่ะไอ้คสช.มันเหี้ยไงผมก็ด่าอย่างนั้นแหละแล้วฝั่งเดียวกันมันทำอะไรไม่ดีผมก็ด่าเหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าฝั่งเดียวกันทำดีแล้วกูจะต้องปกทำไม่ดีแล้วจะต้องปกป้องดีเฟนต์ไม่มีรางอ่ะไม่มีกูก็ด่าเหมือนกันอ่ะผมก็เป็นคนแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยพวกเดียวกันต้องปกป้องกันไม่เนี่ยถ้าทำผิดผมก็ด่าอย่างเรื่องนี้120ล้านเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณผิดนะอย่างไอ้ที่สอสอที่บอกว่าสอสอสอบตกคนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไปว่าเป็นสอสอตลาดล่างเขาทำผิดเขาออกมาขอโทษโอเคจบแต่รายนี้บอก120ล้านแล้วบอกว่า10เหลือ10ล้านแล้วไม่มีอ่านออกมาขอโทษอะไรอันนี้ไม่จบผมด่าแน่นอนแล้วบอกเลยว่าเป็นพฤติกรรมที่ทุเรศมากอีกแกเป็นสสแค่ไม่กี่วันเองก็วางท่าที่ว่าตัวเองยิ่งใหญ่มาจากไหนนักเหรอฮะผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วหรอไอ้คนเนี้ยแต่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยกับคนนี้แต่พอเห็นพฤติกรรมอย่างนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยขืนอยู่ต่อไปเนี่ยแย่แน่ๆพรรคอ่ะทำให้พรรคเสียแน่นอนเพราะเริ่มต้นในการตอแหลแบบนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าต่อไปจะไม่ตอแหลอีกเรื่อยๆและแถมตอแหลแล้วยังไม่สำนึกอีกพอคนจะมาตรวจสอบก็ทำจนเป็นกระฟัดกระเฟียดไม่พอใจว่ามันเดือดร้อนอะไรด้วยโอ้โหแม่งแล้วว่าอะไรคสช.นู่นนี่นั่นไปบอกขี่มอเตอร์ไซค์วิคันนี้ไม่ได้ยืมเพื่อนมาแล้ว110ล้านนี่ยืมเพื่อนเข้ามาใช่ไหมฮะนั่นเป็นคลิปบางช่วงบางตอนนะของเอกชัยที่เขาพูดถึงอนาคตใหม่นะก็มุมมองในฐานะประชาชนนักเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะครับก็มองว่าทำไมไม่ทำทำไมพูดอย่างนี้ดีแต่พูดทำได้หรือเปล่านะครับที่ผ่านมาดร.ประวินนะ ซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นคุณเสื้อแดงเหมือนกันนะก็แฉกันไปแฉกันมาแบบนี้เหมือนกัน เห็นไหมตอนหลังเราเริ่มเห็นอะไรฮะดีแตกช่อโฆษกของเขาก็เริ่มมีภาพคลิปต่างๆเริ่มปรากฏนะหลักฐานต่างๆคนในภาพก็เริ่มปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้ผมต้องเรียนว่าเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับไม่ได้หมายความว่าใครถูกใครผิดนะแต่ให้พวกเราเป็นผู้ใช้วิจารณญาณดูเองนะครับว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองเหล่านี้เนี่ยที่เถียงกันไปเถียงกันมาว่ากันไปว่ากันมาคนนั้นว่าคนนี้คนนี้ว่าคนนั้นเป็นเรื่องของอำนาจเป้าหมายของนักการเมืองนะฮะเพื่อต้องการอำนาจนะฮะเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล